คงั้นบอกนะจุ๋ยว่าอัลฟาแฟร์อัลฟาแฟร์อัลฟาแฟร์ไปเลยจ้าพี่ใหม่ไหมคะพี่ใหม่ช่วยเลี้ยงไหมช่วยเลี้ยงนี่ไปไหนมาไหนคนก็ถามเรื่องปั๊มลูกใช่ไหมฮะตอนนี้ก็กำลังพยายามทำอย่างเต็มที่ครับครับผมก็เดี๋ยวมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวประกาศให้ทราบแน่นอนเราจะให้สัมภาษณ์จนกว่าจะมาฮะก็เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยครับผมเอาไปตรวจมาแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วครับก็มีทานวิตามินช่วยเสริมบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยตามคำสั่งของหมอที่เขาแนะนำมาครับจุ๋ยตอนนี้ก็ยังทำงานเหมือนเดิมปกติเพราะว่ายังไม่ได้ท้องก็ยังทำได้นะถ้าเกิดว่าท้องแล้วก็อาจจะต้องแบบลดทอนงานลงมาบ้างทางคุณหมอก็ไม่ได้แนะนำอะไรครับคุณหมอก็บอกว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปเครียดไปกังวลไปอะไรเพราะว่าเราใช้วิธีธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าไม่ต้องเครียดไม่เร่งเลยครับคือทั้งฝั่งป้าม้าผมคุณพ่อคุณแม่จุ๋ยไม่ได้มีใครเร่งรัดอะไรเลยครับก็อยากมีไปในปีนี้ครับก็เป็นความตั้งใจของเรา2คนฮะ